เข้าสู่คู่ชิงคู่แชมป์ในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมากำหนดในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างไปดูทีเฟกันบ้างนะครับว่าช่วงนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงาน KIPP บริษัทหลักทรัพย์ไอราครับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับครับดูจากมุมมองตลาดในช่วงนี้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในทีเฟกยังไงดีครับเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับครับก็ต้องดูเล่นตามกรอบไปรับแนวต้านของมันนะครับครับเมื่อวานลงมานะครับที่ต่ำสุดนะครับที่966นะเราไปที่ตัวอยู่แล้วนะครับครับตอนนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็เกิดขึ้นที่ 971.7 นะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณขายอยู่นะครับยังเป็นในแนวโน้มยังเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่ก็ดูที่962.1 นะครับครับกับ98.5 นะครับอินดิเคเตอร์นะครับก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของการปรับฐานเนี่ยไม่ได้บอกว่าขึ้นเป็นไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับครับให้เราดูก็คือว่าย่อลงมาก็คือลองนะครับเด้งขึ้นไปก็คือช็อตนะฮะยังไม่มีสัญญาณคือตลาดยังไม่มีแนวโน้มนะครับก็ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับครับกรอบก็อยู่ที่ข้างหน่อยนะฮะที่988.5 นะครับกับ962นะฮะครับก็เกือบ30 จุดเหมือนกันนะฮะสำหรับกรอบในวันนี้เพราะฉะนั้นก็บันเทิงอยู่ในกรอบพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแนวโน้มไซด์เวย์โดยหลักของการเทรดฟิวเจอร์นะครับบอกว่าถ้าตลาดไม่มีแนวโน้มก็ให้เล่นน้อยหรือไม่ต้องเล่นวันนี้เป็นไปได้หยุดดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นออปชันเล่นได้นะครับครับถ้าเป็นออปชันเนี่ยจะตลาดเป็นตลาดของการเล่นออปชันนะครับแต่เนื่องจากออปชันในบ้านเรามันเล่นไม่ได้สตวงนะครับมันก็เลยไม่ต้องมีอะไรเล่นนะครับแต่เพราะมันไม่มีวอลุ่มนะฮะครับเพราะฉะนั้นตลาดแบบนี้ถ้าคนเล่นฟิวเจอร์ทุกประเภทนะครับที่เป็นไซด์เวย์จะเป็นทองคำอะไรที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะหยุดเล่นนะฮะสำหรับบรรยากาศตอนนี้เขาจะหยุดเล่นนะครับเล่นไปก็เสียเล่นไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ามันจะงงนะครับช่วงสั้นนี้ต้องดูช่วงระยะเวลาก่อนไหมครับคุณนิพนธ์ครับสำหรับบรรยากาศของเราน่าจะเลือกวิธีการไม่ลงแรงไม่ขึ้นแรงไม่ลงแรงไม่ขึ้นแรงนะครับเราเลือกวิธีเราเลือกของเราแล้วนะครับเราไม่เลือกลงแรงเพราะถ้าเราเลือกลงแรงเมื่อวานเราไม่ขึ้นกลับขึ้นมาหรอกนะสองก็คือว่าเราไม่เลือกขึ้นแรงนะฮะเราเลือกรอดูสถานการณ์นะครับที่เขากำลังวุ่นวายกันในโลกอยู่ตอนนี้นะครับครับว่าเขาจะเล่นอะไรกันยังไงแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะไม่ขึ้นแรงไม่ลงแรงนะครับตอนนี้เราเลือกแบบนี้อยู่เนื่องจากเราไม่มีทางเลือกทางอื่นนะครับพอขึ้นไปก็โดนขายลงมาลงไปลึกๆก็ขึ้นกลับมาใหม่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนื่องจากว่าหุ้นเองน่ะมันอยู่ในมือของคนไทยทั้ง3 เจ้าเลยนะฮะรเราก็ฝรั่งไม่มีหุ้นเยอะอยู่แล้วเราก็เลือกวิธีการที่จะอยู่นะฮะซึ่งเป็นวิธีการน่าจะถูกต้องนะครับครับฉะนั้นกรอบตอนนี้ก็คือ 988.5 นะครับสำหรับแนวต้านนะครับใช่ครับแล้วก็แนวรับ 962.5 นะครับครับหรือจะดูอีกแนวก็ได้ 967.4 นะครับถ้าเป็นสั้นนะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับมุมมองของตลาดทีเฟกในช่วงนี้นะครับยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับส่วนบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ลงหนักตามภาพรวมของบรรยากาศตลาดในภูมิภาคนะครับแต่ว่าเริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้ในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดเช้านี้เปิดมายังคงอยู่ในแดนลบนะครับล่าสุดเซ็นเด็กซ์ไทยลบตอนนี้ 3.19 จุดกำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกวีชูกิจเกษมครับสวัสดีครับคุณกวีครับครับสวัสดีครับดูจากท่านผู้ชมมุมมองครับคุณกวีครับเมื่อวานหลายคนรู้สึกเหมือนกลัวแพนิคกับบรรยากาศตลาดไปหมดใช่ใช่วันนี้เริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงบ้างครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานด้วยก็จะเห็นด้วยว่าเริ่มรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วใช่ใช่ถึงต้องมองต้องมองภาพจริงนะครับอย่างเรื่องกรีซเนี่ยความวิตกกังวลส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ทางฝั่งยุโรปทางฝั่งอเมริกาที่ค่อนข้างมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะแต่พอมาดูทางฝั่งเอาอย่างประเทศไทยเนี่ยสังเกตว่าเมื่อวานนี้ลงมาแรงๆปุ๊บปรากฏว่ามีแรงรีบาวด์ขึ้นมาค่อนข้างแรงเราต้องเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ฝรั่งแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วอันนี้ก็แสดงว่าเป็นบรรยากาศของนักลงทุนต่างประเทศนะฮะนักลงทุนต่างประเทศเป็น sentiment หลักนะครับที่อย่างที่ flow out ออกใน regional เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาในเรื่องกรีซเนี่ยประเทศไทยเราเองไม่ค่อยมี flow out เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราถูกขายเอาไปหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ performance ของตลาดหุ้นไทยก็ไม่ใช่ว่าดีนักหนาแต่ว่าถามคำถามก็คือว่าจริงๆปกติช่วงไตรมาส2เป็นช่วงตลาดไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะครับถ้าไม่มีประเด็นเรื่องกรีซนะครับแต่ว่าเราก็มองว่าประเด็นเรื่องกรีซที่เราคุยกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นประเด็นระยะสั้นนะครับระยะสั้นเท่านั้นระยะสั้นฮะอาจจะสั้นเป็นอาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ไม่ใช่สั้นเป็นวันนะครับต้องบอกนิดนึงว่ากรีซเนี่ยเป็นประเด็นที่จะได้ข้อสรุปผมไม่รู้ว่าจบสวยหรือไม่สวยนะแต่น่าจะจบน่าจะได้ข้อสรุปได้ข้อสรุป
จบหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะว่าบางทีเนี้ยกรีซอาจจะแสดงอาการไปอีก1 2ปีข้างหน้าแต่เราก็จะเห็นข้อสรุปชัดเจนขึ้นสรุปดีที่สุดก็คือยอมรับข้อเสนอก็คือทำประชามติวันที่5มิถุนายนวันที่5กรกฎาคมทุกอย่างจบก็ขอความช่วยเหลือได้หรือไม่รับของความช่วยเหลือนั่นหมายถึงว่าก็ต้องหลุดออกจาก EU ซึ่งถามใจผมนะผมว่าหลุดจาก EU ดีมันช่วยกรีซได้เยอะในระยะยาวหรือระยะกลางแต่ระยะสั้นเนี่ยเหมือนต้มยำกุ้งฮะครับเงินไหลออกแบงค์ล้มละลายปิดแบงค์ตอนนี้เนี่ยแบงค์ที่ไม่ปิดในกรีซเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือ EU คอยสนับสนุนเงินให้ถ้าไม่มี ECB คอยสนับสนุนเงินให้เหมือนกับตอนที่ธนาคารในประเทศไทยสนับสนุนเงินให้แบงค์แต่ตอนนั้นธนาคารประเทศไทยก็ต้องไปปกป้องค่าเงินบาทด้วยมันก็เลยกลายว่ามีเงินไม่มากพอที่จะมาสนับสนุนแบงค์จนสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้แบงค์ล้มครับอันนี้ก็เหมือนกันแบงค์กรีซก็จะต้องล้มนะครับแต่ต้องมองนิดนึงว่ามันก็จะกระเทือนกับประเทศกรีซมันจะไม่ได้ไปกระเทือนกับประเทศทั้งหมดแล้วก็นี่ส่วนใหญ่ของกรีซที่มีอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นมาจาก ECB ครับ IMF ก็มีแค่2คนนี้แหละครับที่กลัวเพราะคนอื่นไม่ได้ไปปล่อยกู้มันเลยเป็นเหตุผลหนึ่งไหมครับที่ไม่น่าจะกระทบประเทศอื่นเพราะว่ากรีซไม่ได้เป็นลูกหนี้ของประเทศใครเลยใช่ถูกอเมริกาตอนนั้นมีปัญหาเยอะแล้วเกิดใหญ่โตมโหฬารก็เพราะว่าคนเป็นเจ้าหนี้เขาเยอะครับกรีซไม่ค่อยมีคนเป็นเจ้าหนี้แล้วครับเขาเปลี่ยนเป็น ECB ก็คือเขาจ่ายคืนหนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น ECB กับ IMF ไปสักค่อนข้างเยอะแล้วนั้นมันคงไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจของกรีซเมื่อเทียบกับยูโรโซนก็เปอร์เซ็นต์กว่าคือน้อยมากเทียบกับโลกก็ 0.2% นะฮะต้องน้อยกว่าไทยด้วยฮะพูดจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่าประเด็นของกรีซเป็นประเด็นที่ใหญ่นะครับจนทำให้เกิดกระแสระดับแบบต้มยำกุ้งหรือระดับแบบสับพลามของอเมริกาอย่างมากก็อาทิตย์2อาทิตย์นี้ถ้าออกจากยูโรตลาดหุ้นอาจจะลงอีกรอบนึงซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะเข้าไปซื้อมันก็จะจบคือประเด็นก็จบแหละแล้วกรีซเองก็คงจะฟื้นมาในระยะกลางถึงยาวได้ถ้าไม่ถ้าจบในแนวที่ว่า อยู่ในยูโรต่อไปแล้วก็รับเงินช่วยเหลือกันต่อไปเนี่ยตลาดหุ้นก็จะรีบาวขึ้นมาเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของผมเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าต่ำกว่า 1,500 จุดเนี่ยมันเห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือว่าตรงที่แถว 1,490 1,480 แนวรับเนี้ยมันเป็นแนวรับที่เอาอยู่แล้วมันเอาอยู่มาเป็นเดือนละเป็นไตรมาสเลยประมาณเนี้ย147เพราะว่าลงไปแล้วก็ลงแล้วก็เด้งแล้วก็เด้งทำท่าจะเหมือนจะมีนิวโลแล้วก็เด้งขึ้นมาทุกทีเพราะฉะนั้น1480 1490ดูเหมือนเป็นแนวรับที่ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดกันมาว่าตลาดมันเทรดไซด์เวย์ไม่ลงไม่เล่นไม่ต่ำกว่า 1,500 ไม่ซื้อขึ้นไป 1,520 1,510 ขายแต่ว่ารอบเนี้ยผมมีความรู้สึกของผมนะครับถ้ารอบเนี้ยลงไปต่ำกว่า 1,500 จุดแล้วกรีซจบเนี่ยผมเป็นคาดว่าเป็นไปได้ว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยมันอาจจะทะลุ1520หรือ1530ขึ้นมาได้เลยมันจะกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นไปเลยขาขึ้นแบบคือหลังจากไซด์เวย์มานานแล้วไซด์เวย์แนวรับที่ดีมากเลยคือแนวรับ1480 1490รับอยู่ตลอดมีเออร์เลอร์บ้างเล็กน้อยก็แสดงให้เห็นว่ามันมีเนี่ยมันมีแรงรับโดยเฉพาะจากกองทุนที่จะมีแรงรับตลอดลงไปเดี๋ยวจะมีคนซื้อ LTF นะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าช่วงแรกๆของการขึ้นเนี่ยจะอึดอัดช่วงแรกการขึ้นคือทะลุ1520 1530ได้จะอึดอัดพอขึ้นไป1550จะถูกเทคโปรฟิตอีกเพราะว่าจะมีกองทุนที่เป็นทริกเกอร์ฟันเป็นหมื่นระดับเป็นหมื่นล้านที่คอยจ้องจะขายในเลเวลนั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะอึดอัดในช่วงแรกเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนะครับขึ้นได้ผมคิดว่าไม่เกิน1550ขึ้นได้ไม่น่าจะเกิน1550นะครับแต่ถ้าจะขึ้นได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสิงหาหรือตุลาสิงหากันยาตุลาประมาณนี้แล้วไปทำพีค1,600ประมาณช่วงนั้นก็คือน่าจะแบบกันยาตุลาที่มองตรงนั้นเป็นเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นภาพเศรษฐกิจในประเทศเริ่มดีขึ้นนะครับภัยแรงน่าจบไปแล้วล่ะในช่วงนั้นแล้วก็เริ่มมีการประมูลงานอะไรมากขึ้นเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องกรีซจบไปแล้ว ความกังวลเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาน่าจะผ่อนคลายไประดับนึงแล้วราคาหุ้นก็รับรู้มาเยอะแล้วล่ะดอกเบี้ยจะขึ้นไม่รู้พูดกี่รอบแล้วนะครับไม่ขึ้นสักทีนึงแต่ก็พูดจนแบบดิสเคาท์บอกว่าจะขึ้นกลางปีนี้จนกลางปีแล้วเลื่อนพูดตั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่ได้พูดแต่ปีที่แล้วแล้วจนถึงวันนี้ผมคิดว่าตลาดเองก็รับรู้ไปมากพอสมควรแล้วเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยนั้นไอ้ข่าวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมันอาจจะไม่มีผลกระทบต่อตลาดมากแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอครึ่งปีหลังทุกคนก็จะไปใช้กำไรสุทธิปีหน้าในการประเมินมูลค่าหุ้นพอใช้กำไรสุทธิปีหน้าเนี่ยเอาแค่ประมาณสัก16เท่าเนี่ยก็1,700จุดละโอ้โห16เท่าก็1,700จุดนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามองแค่15เท่ามันก็อยู่ประมาณ 1,600 จุด15เท่าประมาณ 1,600 จุดหมายถึงว่าถ้าเอาแค่15เท่าก็ยังพอลุ้นว่าครึ่งปีหลังอาจจะได้เห็นเพราะมันใช้กำไรสุทธิปีหน้าละ15เท่าก็ไม่ได้ถือว่าแพงเกินไปสำหรับตลาดหุ้นไทยในยามนี้นะครับข้อดีของตลาดหุ้นไทยก็คือเราไม่มีต่างประเทศมาถือหุ้นไทยเรามากเหมือนเมื่อก่อนนะครับสังเกตให้ดีว่าแรงขายรอบนี้จะไม่ค่อยเยอะแล้วก็เริ่มต่างประเทศเนี่ยเริ่มลองโพซิชั่นนะครับฟิวเจอร์คือมาแล้วเรียบร้อยนะครับ อาทิตย์ที่ผ่านมามีการลองคืนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไม
เราเริ่มเห็นว่าต่างประเทศเองเนี่ยก็เริ่มจะมีแรงขายน้อยลงแล้วล่ะแล้วก็เริ่มซื้อหุ้นคืนบ้างแล้วเริ่มช็อตโพซิชั่นก็คือเริ่มรองกลับมาบ้างแล้วนะครับแสดงว่าดูจากบรรยากาศตอนนี้ก็จะมองว่าช่วง Q3 ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เซนติเมนต์ตลาดเริ่มจะดีแล้วถูกไหมน่าจะครับน่าจะเพราะว่าเราไม่ดีมา1ไตรมาสจริงๆในไตรมาส2เนี่ยเราก็คุยกันมาหลายรอบแล้วตั้งแต่อยู่ในรายการนี้แหละคุยมาตั้งเป็น 2-3 เดือนแล้วล่ะว่ามันคงไม่ไปไหนหรอกมันขึ้นไปอย่าไปไล่ราคาลงมาก็อย่ากลัวซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ยังมองอย่างนั้นอยู่นะครับขนาดเรื่องกรีฟที่แรงๆขนาดนี้หุ้นยังลงไม่ได้เต็มที่เลยก็แสดงว่าลงก็อย่ากลัวต่ำกว่า 1,500 ลงถึง 1,490 เราก็รับครับอย่างมากดาวไซลิสเต็มที่เลยที่เราเคยคุยในรายการนี้มาเป็น 2-3 เดือนแล้วเหมือนกันว่าคือ1450นั่นคือดาวไซลิสที่น่าจะที่น่าจะเกิดขึ้นยังไม่มีแต่ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคือตราบใดที่เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวอยู่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำสภาพคล่องในตลาดโลกยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมยังไม่เห็นประเด็นอะไรที่มันใหญ่พอที่จะทำให้ตลาดมีแพนิคลงมาแรงๆแล้วถ้าแพนิคลงมาแรงๆส่วนใหญ่มันต้องเกิดขึ้นจากแรงขายของนักทุนต่างประเทศแทบทั้งสิ้นครับก็เราไม่มีนักทุนต่างประเทศแล้วเราก็แทบจะไม่มีอะไรมากเขาก็ยืมมาช็อตครับยืมมาช็อตมันก็เลยเต็มที่1450อ่ะถ้าเขาจะยืมมาช็อตผมไม่น่าลงไปกว่านี้เพราะเขาไม่มีของถ้าเขามีของเนี่ยเขาถล่มพร้อมเต็มที่แต่เขาไม่มีของเขาต้องมายืมของมาช็อตซึ่งพอถึงจุดๆนึงเขาก็ต้อง cover ช็อตคืนมาเพราะว่าไม่ได้ของเขางั้นเลยบอกว่าดาวไซด์ที่จะเป็นแบบลึกๆเนี่ยมันยังมองไม่เห็นในช่วงนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าในอนาคตจะไม่เห็นครับแต่ว่าในช่วง3เดือนนี้ผมคิดว่ามันยังไม่มีอะไรที่แบบเป็นประเด็นกรีซจบก็น่าจะไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นร้อนละจีนเองเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวแล้วเราเห็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจอะไรก็ลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจละก็คงลดได้อีกเยอะแหละนะครับก็แสดงให้เห็นว่าจีนเองก็ไม่ได้แบบเน้นปฏิรูปแบบเต็มร้อยเต็มสตรีมยังมองว่าเฮ้ยถ้าจะปฏิรูปแล้วเศรษฐกิจมันแย่ก็พร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็ไม่น่าจะเป็นเทรดกับตัวตลาดหุ้นหรืออะไรในช่วงเวลานี้ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้บรรยากาศตลาดหุ้นในระหว่างที่ยังคงรออยู่นะฮะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีรอฮะก็รอคือจริงๆผมว่าตลาดจะแกว่งกันถึงปลายสัปดาห์ครับผมลุ้นอยู่อย่างนึงคือตอนนี้ Windows Dressing มันไม่น่าเกิดแล้วล่ะคือวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วครับวันสุดท้ายแล้วดู Windows Dressing ไม่น่าจะมาแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเองจะผันผวนจนถึงวันศุกร์ถูกมั้ยฮะครับแล้วก็รอข่าววันอาทิตย์ความรู้สึกของผมนะถ้ามีเงินสักเล็กน้อยและอยากเบทจริงๆเนี่ยอยากให้ซื้อวันศุกร์วันศุกร์อยากให้ซื้อวันศุกร์ครับไม่อยากจะให้เบทวันศุกร์ไม่ว่าดัชนีวันศุกร์นั้นเป็นยังไงผมอยากจะให้ลุ้นผลกรีซว่าเป็นยังไงนะครับครับผมเชื่อว่าตลาดเองรับรู้ในเชิงลบไปเยอะนะครับดาวโจนส์เมื่อวานลงมา350จุดและดีไม่ดีก็อาจจะลงไปถึงวันศุกร์ครับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะลงไปถึงวันศุกร์ผมว่าการลงไปเนี่ยคือรับข่าวแล้วเราว่ากรีซเนี่ยมันหลุดออกไปเมื่อข่าวจริงออกไม่ว่าจะกรีซหรือยังไงก็ผมเชื่อว่ามันเป็นโพซิทีฟในตลาดหุ้นนะครับอย่างมากก็จะแกว่งแค่วันนั้นวันเดียวเพราะนั้นแต่ว่าการใช้เงินในการที่จะเบทวันศุกร์เนี่ยบอกนิดนึงนะครับมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นใช้เงินเบทไม่เยอะน้อยไม่ใช่ทุ่มทั้งหมดไม่ใช่ทุ่มทั้งหมดเพราะผมเชื่อว่าดาวไซลิสมันจะไม่เยอะครับดาวไซลิสก็คือ1490ที่เราคุยกันแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็ลุ้นกันว่าไตรมาส3เนี่ยมันก็น่าจะมีภาพที่สวยขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อวันนี้อย่างน้อยผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้กำไรเลยภายในที่หน้าครับคุณก็จะน่ากำไรภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าอ่ะมันขึ้นอยู่กับทางนี้ที่คุณจะได้กำไรแล้วแต่ถ้าคุณเบทแล้วมันเพลินโอ้โหมันได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็อาทิตย์หน้าคุณก็ได้ profit เลยถ้าคุณไม่ได้ก็รออีก 2-3 เดือนรอให้กรีซมันซาๆเดี๋ยวตลาดหุ้นก็กลับขึ้นมาใหม่ไม่ได้กังวลเรื่องดาวไซด์ริสมากนักนะครับแต่ว่าให้ใช้วงเงินจำกัดนะครับใช้วงเงินจำกัดใช้วงเงินจำกัดไม่ใช่ว่าโอ้โหมีล้านใช้ล้านเอามีล้านใช้ตั้ง 200,000 ก็พอเพื่อลุ้นกับตลาดในช่วงนี้นะครับว่าหลังจากที่กรีซเนี่ยได้ข้อสรุปนะครับก็ตลาดก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอันนั้นเป็นกลยุทธ์ถ้าท่านไหนบอกว่าฉันไม่อยากเบทฉันไม่อยากเบทก็เวทแอนด์ซีต่ำกว่า1,500ค่อยเข้าไปเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ถามว่าเลือกหุ้นสไตล์ไหนดีผมยังชอบหุ้นที่แบบรายได้ค่อนข้างนิ่งๆดับได้มาชัวร์ๆเงินปันผลดีๆเช่นผมมองอย่างตัวแอดวานซ์นะครับอย่างปูนซีเมนต์ไทยนะครับหุ้นปูนซีเมนต์ไทยก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของปิโตรเคมียังอยู่ในช่วงขาขึ้นเศรษฐกิจโลกยังดีอยู่นะครับส่วนตัวแอดวานซ์ได้เรื่องของเงินปันผลในเรื่องของการประมูล 4G ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังราคาไม่แพงเกินไปนะครับอันนี้มันก็เป็น2ตัวที่ผมคิดว่าถ้าคุณจะเข้าไปเบทเนี่ยนะแม้กระทั่งวันศุกร์ด้วยถ้าคุณจะเบทเนี่ย SCC กับ Advance ดูเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะครับที่แบบไม่ต้องกลัวมากนักต่อให้ติดก็ติดแบบสบายใจไว้ 2-3 เดือนเป็น defensive ด้วย 2-3 เดือนมันก็น่าจะมีสตอรี่ให้ขึ้นได้ Advance มี 4G ตัวของมันเอง
ตัว SEC มีเรื่องของสเปรดปีโตเรื่องของนโยบายโครงสร้างพื้นฐานการประมูลเนี่ยความต้องการปูนซีเมนต์ก็จะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังคือมันมีสตอรี่ให้คุณเล่นดีกว่าไปเล่นหุ้นตัวเล็กๆกลางๆครับเพราะถ้าผมเชื่อว่าถ้ารอบนี้กรีซจบระยะสั้นๆเนี่ยผมว่าเงินโฟลว์ต่างประเทศเนี่ยอาจจะไหลกลับเข้ามาในระยะสั้นๆซึ่งหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นทาร์เก็ตของเขาแต่ที่ไม่แนะนำแบงค์ไม่ใช่เพราะว่าแบงค์ไม่ดีนะถูกด้วยแหละแต่ว่าปัญหาคือแบงค์จะประกาศผลประกอบการวันที่20กรกฎาคมซึ่งมันจะออกมาไม่ดี NPL มันจะขึ้นนะครับการตั้งสำรองจะมาโหรานเพราะฉะนั้นแล้วมันจะตั้งตัวถึงไตรมาส3ด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยมันอาจจะขึ้นยากครับผมว่าแม้ว่าจะถูกแล้วก็ตามจะถูกแล้วก็ตามใช่แล้วก็แต่มันจะไม่ขึ้นไงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของพวกนักลงทุนสถาบันก็อาจจะต้องขายแบงค์ก่อนแล้วมาซื้อหุ้นพวกนี้ไงพวกนี้มันเป็นแหล่งพักเงินที่ดีสำหรับคนที่จะขายหุ้นกลุ่มแบงค์แล้วมาซื้อในหุ้นกลุ่มนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลือกแบบกลางๆแล้วกัน SCC Advance จะซื้อวันศุกร์เพื่อลุ้นอาทิตย์หน้าก็ได้หรือจะรอ 1,500 ต่ำกว่าลงมาแล้วซื้อ2ตัวนี้เพื่อลุ้นว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าตลาดจะกลับมาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณกวีสุกิจเกษมมากครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามคู่ชิงคู่แชมป์กันต่อไปดูเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับประกันกันบ้างครับ